พลังที่ดินชอบเป็นกฎหมายอันนั้นคือสิ่งก็ได้แต่ส่วนที่ไม่ได้ก็เป็นเรื่องของชุมชนกับทางป่าไม้ที่ต้องมาคุยว่าเราจะทำท่านสอจะได้ช่วยทำให้มันถูกต้องต่อไปที่ผมเรียนนะครับเหมือนที่ท่านน้องป่าไม้พูดนะครับว่าที่การต้องเสร็จใช่ไหมครับใช่ไหมครับฮะครับผมนะครับอยากทุกสิ่งพวกเราเนี่ยได้พบปะพวกเราแล้วก็ให้ข้อคิดเชิญครับทางตัวแทนของคุณแม่สมพรจึงรุ่งเรืองกิจเนี่ยนะคะอยากจะให้ชาวบ้านไปพิสูจน์เขตซึ่งมันไม่ใช่หน้าที่ของชาวบ้านตรงนี้ก็เท่านี้ชาวบ้านเข้าใจแล้วนะคะว่าไม่ต้องทำตรงนี้เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ส่วนในของดิฉันเองเนี่ยก็อย่างที่ทุกคนได้พูดไปนะคะพื้นที่สีเหลืองทางคุณสมพรจึงรุ่งเรืองกิจเนี่ยซื้อไปคือระบายสีทั้งหมดนะคะประมาณ 3,000 ไร่ที่มีปัญหาคือสีเหลืองกับสีฟ้านะคะเป็นประมาณ500ไร่นะคะที่พวกเราจะเอาคืนกันเพราะมันเป็นเขตป่าสงวนแห่งชาตินะคะเพราะฉะนั้นเขตป่าสงวนแห่งชาติก็ไม่มีใครสามารถครอบครองได้อยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยทางคุณจักรพันธ์ก็เลยสอบถามทางป่าไม้ว่าใช้เวลานานไหมเพราะว่าไม่อยากจะให้ใช้กฎหมายใหม่ถ้ากฎหมายใหม่ที่จะออกมาประมาณ180วันซึ่งวันที่25พฤศจิกายนเนี่ยถ้าใช้กฎหมายใหม่มาเราจะได้พื้นที่คืนกับหลวงหรือของพวกเราเนี่ยนะคะแต่มันต้องใช้ขั้นตอนและวิธีดำเนินการเยอะมากแต่ถ้าเราเอาคืนช่วงนี้เลยเนี่ยมันเร็วนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยของกิจกรรมที่ป่าชุมชนที่จะทำกันก็ขอให้ทางท่านผู้ใหญ่นะคะหารือกันว่าอยากจะทำอะไรให้เป็นประโยชน์กับหมู่บ้านที่เขายังไม่ได้ครอบครองอย่างถูกกฎหมายแต่ก็อาจจะมีใบจองเดี๋ยวนะท่านผู้ใหญ่จะเพิ่มเติมอะไรไหมครับให้ผู้ใหญ่เพิ่มเติมพูดไปชัดมอบให้ผู้ใหญ่พูดแทนเอาเชิญที่ท่านสสพูดสักครู่นะครับตรงที่ 3,000 กว่าไร่เนี่ยเดี๋ยวขอชี้แจงให้ครับทางหน่วยงานทราบก่อนนะครับคือทั้งหมดเนี่ยคือของเขาคือ 3,000 กว่าไร่นะครับที่เขาซื้อต่อจากโรงงานมิตรผลนะครับทีนี้ที่เป็นเอกสารจริงๆนะครับก็คือนส3ก็คือที่เป็นสีเขียวกับโฉนดนะครับตามที่ผมคุยกับเขานะครับมันจะมีอยู่แค่ประมาณ 2,000 ไปๆก็คือประมาณ 2,800 ส่วนที่เหลือเนี่ยมันเป็นนส3นะครับที่เขาถืออยู่แต่ที่ใบจองนะครับที่ทางหมู่บ้านคืออยากได้คืนนะครับที่สีเหลืองนะครับแต่ส่วนที่เป็นสีส้มนะครับถ้าเจ้าหน้าที่หรือว่าหน่วยงานใดที่ต้องรับผิดชอบนะครับมันไปยุ่งกับเขาเราก็ไม่อยากได้หรอกนะครับเราอยากได้แค่พื้นที่ที่เป็น7แปลงนะครับคือคืนให้กับเป็นป่าชุมชนนะครับเพราะว่าผู้ใหญ่ไม่ได้ไปจะย้อนไปถึงที่ท่านหัวหน้าคือพูดมาสักครู่นะครับว่าให้มันเป็นตามกระบวนการคือขั้นตอนต่อไปแต่ที่เหลือเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าคุยกันแล้วว่าเราจะยกไปก่อนที่มันไม่มีปัญหานะครับเราจะยกเป็นป่าชุมชนไปเลยเพื่อให้ทันพรบที่จะออกมานะครับเนี่ยมีอยู่แค่ประมาณ100นะครับที่เป็นยูคาจริงๆที่เหลือจะเป็นยูคาคนกับป่าไม้ที่ขึ้นโดยธรรมชาติต้นมันต้องมีกระบวนการรัฐบาลนะครับมอบให้จังหวัดศูนย์ราชการจังหวัดศูนย์ราชการอำเภอศูนย์ราชการตำบลเป็นผู้รับเรื่องราวร้องทุกข์ชื่อวันที่29ตุลาแล้วก็ท่านสสชื่อท่านสสเขต3ของเรานะฮะเนี่ยเราไม่ได้จับพิกัดร่วมใช่ไหมครับหัวหน้าแบ่งเนี้ยเราจับแค่บริเวณตีนเขาไอ้ที่จะออกก่อนเนี้ยก็คือบริเวณบนเขาเลยนะครับไอ้ตรงนี้ก็อยู่บริเวณเขาแต่ว่ามันเป็นเขาด้านหน้านะครับเดี๋ยวขึ้นไปดูที่จริงได้จะให้ดูนะครับว่ามันเป็นแบบไหนคือถ้าเป็นสีฟ้าถ้ามองทั้งหมดมันจะรวมไปแปลงนี้ด้วยเดี๋ยวก็จะมีปัญหาบางปลายทีนี้ถ้าหน่วยงานนะครับถ้ามันสามารถตรวจสอบได้ถ้ามันออกได้ก็ทางหมู่บ้านนะครับจริงๆมันอยู่ในเขตพื้นที่ของผมมันอยู่เขตของผมครับคือมันมีคือชาวบ้านแจ้งมาประมาณว่ามีนายทุนนะคะก็คือคุณแม่สมพรสมพรกินรุ่งเรืองกิจหรือคุณแม่ของธนาธรเนี่ยค่ะเขามาซื้อที่ดินไว้ที่
ที่เนี่ยค่ะประมาณ 3,000 กว่าไร่มันเป็นคาบเกี่ยวด่านทับตะโกอะไรด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็มันมีปัญหาอยู่ประมาณ500ไร่ที่มันเป็นพื้นที่ป่าสงวนนะคะแล้วก็ชาวบ้านก็จะเอาคืนเนี่ยค่ะก็เลยเขาประชุมกันไป3ครั้งแล้วมันก็ไม่ค่อยคืบทีนี้ทางผู้ใหญ่บ้านก็เลยมาติดต่อให้ช่วยเร่งรัดในการดำเนินการค่ะก็คือชาวบ้านก็จะขอคืนเท่าไหร่อ่ะก็ตามเอกสารเลยค่ะประมาณน่าจะไม่เกิน500ไร่ประมาณ500ไร่คือมันเป็นที่ที่ไปคาบเกี่ยวกับป่าสงวนใช่ค่ะตรงนั้นมันครอบครองไม่ได้อยู่แล้วคือถ้าเขาจะเอาพื้นที่ตรงนั้นตอนที่เขาซื้อเขาได้จะซื้อเป็นลักษณะเหมาเข่งมันก็เลยทำให้อาจจะติดอะไรไปด้วยชาวบ้านเขาต้องการพื้นที่ตรงนั้นไปทำอะไรก็อยู่ที่ทางท่านผู้ใหญ่บ้านนะคะว่าจะทำกิจกรรมอะไรให้เกิดประโยชน์ในพื้นที่แต่ว่าพื้นอย่างผู้ใหญ่ท่านผู้ใหญ่ก็บอกว่าก็มีการอะไรฝ่ายกันน้ำใช่ไหมค่ะก็มีการทำค่ะซึ่งทางผู้ใหญ่บ้านเขาก็จะหารือกับลูกบ้านว่าจะทำประโยชน์อะไรแต่เบื้องต้นก็ทางท่านผู้ใหญ่ก็บอกว่ามีการทำฝ่ายกันน้ำไปแล้วซึ่งมันก็เป็นประโยชน์ฝ่ายทดลองนะใช่ค่ะก็มีอยู่30ตัวแล้วก็เป็นเสริมป่าค่ะซึ่งมันก็เป็นประโยชน์มากแล้วทางสสนี่จะประสานอะไรได้ไหมก็ต้องไปนำเรียนท่านอธิบดีแล้วก็ทางรัฐมนตรีแล้วก็ท่านพลเอกประยุทธ์ถึงปัญหาของประชาชนและให้ช่วยดำเนินการเร่งรัดอย่างเร็วที่สุดเพราะว่าเดี๋ยวกฎหมายใหม่มันออกอ่ะมันก็ได้คืนอยู่ดีแต่มันจะช้ากว่าเก่าเยอะเลยค่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะพยายามทำให้เสร็จภายใน25พฤศจิกายนซึ่งมันเป็นนิมิตหมายที่ดีเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีการเปิดสภาวันที่1แล้วก็เดี๋ยวดิฉันพรุ่งนี้เดี๋ยวดิฉันจะไปที่กระทรวงนะคะแล้วก็จะดำเนินการทันทีค่ะแล้วคุณสมพรเขาจะยอมเหรอในเมื่อพื้นที่นี้มันเป็นต้องว่ากันตามกฎหมายนะคะคือเบื้องต้นเนี่ยเขายอมครับขอยอมคืนให้ที่ตรงเป็นใบจองอ่ะนะที่7แปลงอ่ะแต่คราวนี้ขอให้ทางหมู่บ้านเนี่ยที่หลังจากที่เจรจากันประมาณเนี่ยขอโยนให้ทางหมู่บ้านได้ว่าใหไปดำเนินการตรวจสอบสิทธิ์มาว่าถ้ามันเป็นที่ดินของรัฐเนี่ยเขายินดีคืนให้เขาส่งเลขาเข้ามาแล้วก็ทนายเข้ามาแล้วก็คนติดตามสองคนครับนั่นแหละแล้วอย่างนี้ชาวบ้านจะไปทำยังไงก็นั่นนะครับเราเลยต้องพึ่งพาท่านสสแล้วก็ท่านทางการระหว่างผู้นำชุมชนกับผู้แทนนะคะก็จะทำงานร่วมกันในเรื่องนี้นะคะเพราะว่าทางผู้ใหญ่เนี่ยเขาประชุมไป3ครั้งแล้วนะคะแล้วก็พอครั้งที่3มันเกิดปัญหาที่ว่าอยู่ดีคุณแม่สมพรตัวแทนของคุณแม่สมพรเนี่ยให้ชาวบ้านเนี่ยไปสอบเคสเองซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ก็เกิดสร้างความไม่พอใจให้กับประชาชนนะคะทางผู้นำชุมชนก็เลยให้ผู้ใหญ่บ้านเนี่ยมาร่วมกันทำงานนะคะครับในนี้เราทดสอบตัวนี้ตามที่เป็นรูปสีเหลืองสีเหลืองเลยเนาะน้อสองพบตพบตสองอ๋อนี่น้อสองใช่ไหมพามาเนี่ยน้อสองนี่เหรอนี่เราจะมาจุดกันใช้สิทธิ์ครอบครองครับตอนนั้นแล้วก็ตั้งแต่ถึงนี้ไปนี่ถึงที่ฐานแล้วจะต้องไปแต่ที่ฐานจากเรื่องไปดูน้ำหมดเลยจริงจริงข้างบนจะป่าจะเป็นใหญ่มากนายก็บอกแค่นี้พอเอามือเข้าไปแคบเดี๋ยวรถครับเดี๋ยวคุณรถแต่ไม่สามารถขึ้นได้เลยเพราะให้ลูกน้องมาดันข้างเขาไปยาวออกไปนู่นไปติดนู่นเลยไปติดหมู่สามมันจะอยู่ในเขตของไปที่นู่นเลยหมู่สามลังบัวอีกนี่ให้ก็ดันนะครับไปกันรู้แต่ความรับผิดชอบของผมตรงนี้เป็นที่อะไรรู้แต่ว่าขอบเขตแต่เราไม่รู้ว่าที่ณจุดนี้คืออะไรไม่รู้ใช่ไหมเพราะว่าเรื่องโฉนดเรื่องอะไรอยู่เราไม่รู้ที่เขาแต่เรารู้ว่าที่เขาขอบเขตนู่นน่ะโอเคเขาเริ่มต้นจากตรงไหนมาโอเคเขตก็รอบไร่เราก็จะชี้ได้เรายืนอยู่สีไหนสีนี้ครับสีนี้คือสีอะไรมุมระหว่างสีส้มกับสีเหลืองเลยครับสีเลือดส้มกับเหลืองเรายืนอยู่ตรงนี้ครับส้มกับเหลืองก็คือส้มคือน้องสามเหลืองคือใบจองโอเคอยู่ประมาณโดยประมาณกี่ไร่อันนี้โดยประมาณเหลืองกับเหลืองประมาณฮะแต่งนี้เยอะไม่รวมทั้งหมดประมาณโดยประมาณเป็นแปลง50ไร่ที่เหลืองเนี่ยอ๋อ5แปลง50ไร่เหรอตัวนี้คือแปลงละ50ไร่แต่เราไม่ได้รวมแค่นี้เองที่แจ้งไปรวมยังไม่ใช่เฮ้ยมันชัดดิ100 200 300 350นับไม่ถูกแล้วเนี่ยประมาณเท่าไหร่300นี่350ละ100กว่าตรงเนี้ย100กว่าผมดูในเอกสาร300กว่า350 400กว่านี่ตกประมาณ500ครับโดยมั้ยประมาณนั้นคือหมายว่าเป็นที่ที่ต้องตรวจสอบสิทธิ์เราไม่ว่าเราจะไปขอคืนเขาต้องตรวจสอบสิทธิ์โดยทางราชการก็คือทางป่าไม้และทางที่ดินอันนี้คือหลักการนะฮะว่าเดี๋ยวไปบอกว่าเราจะขอคืนเขาในอำเภอโดนเล่นงานเนี่ยคือเขาที่ตัวแทนเข้ามาเขาบอกเขายินดีจะคืนเขาที่เขามาเจรจาถูกไหมผู้ใหญ่ผู้ใหญ่พูดดิเขายินดีเขาก็ยินดีที่จะคืน
ต้องให้ตรวจสอบสิทธิ์ก่อนว่าเป็นที่ของรัฐจริงๆทีนี้เวลาการสื่อสารไปพูดว่าให้ชาวบ้านไปพิสูจน์สิทธิ์ไปชี้ว่าตรงไหนชาวบ้านก็เลยไม่พอใจว่ามาใช้ชาวบ้านยังไงชาวบ้านเขาไม่รู้หรอกเขาชี้ไม่เป็นก็ต้องให้นู่นหัวหน้าป่าไม้ที่อยู่ข้างหลังนู่นแต่ทางที่ดินเนี่ยมาก็ต้องเริ่มต้นในการมาร้องศูนย์รุ่งธรรมศูนย์รุ่งธรรมก็จะได้รายงานจังหวัดแล้วก็จะได้แจ้งหน่วยที่เกี่ยวข้องให้มาตรวจสอบอันนี้เมื่อวานผมขออนุญาตพูดต่อได้ไหมพอดีแกโทรมาหาผมเมื่อวานว่าเขาจะขอตัดไม้วันนี้มีทั้งป่าไม้แล้วก็มีทั้งท่านนายอำเภออยู่ไลฟ์สดผมก็อยากจะขอความคิดเห็นว่าจะให้เขาตัดไหมถ้ามันไม่ถูกต้องกฎหมายในอำเภอก็อนุญาตไม่ได้ดิป่าไม้มันอยู่ข้างในครับ